สวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์พบกันเช้าตรู่วันพุธครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้พุธที่26มกราคมเช่นเคยคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดลยกฤตและดิฉันเจนสามจันทร์ค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเช้านี้ให้คุณผู้ชมไปดูที่ภูเก็ตก่อนเลยนะครับภูเก็ตเนี่ยเรื่องเนี่ยมีน้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงอายุแค่2ขวบทีนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาคือว่าวันนั้นเนี่ยเด็กไปเล่นชุดนอนคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้กระดุมของชุดนอนเนี่ยมันกระเด็นออกมาคือจังหวะที่เด็กไปเห็นกระดุมเม็ดนี้ปุ๊บปรากฏว่าแทนที่จะหยิบแล้วโยนตามภาษาเด็กก็หยิบกระดุมแล้วก็ยัดเข้าไปในรูจมูกของตัวเองเรื่องตั้งต้นมันจากตรงนี้แหละครับหลังจากนั้นเองทางญาติเห็นนะครับก็กะว่าจะให้น้องสั่งน้ำมูกออกมาเพื่อจะเอากระดุมเม็ดนั้นออกมาแต่ปรากฏว่าเอาออกมาไม่ได้เพราะว่าไอ้ตอนที่กระดุมเข้าไปตอนนั้นเนี่ยรูจมูกน้องเนี่ยมันมีแต่น้ำมูกยิ่งหายใจมันก็ยิ่งทำให้ไอ้กระดุมชุดนอนเนี่ยมันก็เข้าไปในรูจมูกคุณแม่ก็เลยตัดสินใจพาน้องไปที่โรงพยาบาลของรัฐบาลโรงพยาบาลหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับอยู่ที่ภูเก็ตมีคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาที่ห้องฉุกเฉินคำถามคือแล้วตรวจผลออกมาเป็นยังไงบ้างคุณแม่บอกยังก่อนอื่นก่อนที่จะเจอหมอคุณผู้ชมเชื่อไหมเด็กไปนั่งรอที่ห้องฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าไม่ทำว่าช่องฉุกเฉินเหมือนเป็นห้องฉุกเฉินอะรอหนึ่งชั่วโมงอะค่ะคุณแม่บอกหลังจากรอเสร็จหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเห็นคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งทำผมสีน้ำเงินออกฟ้าๆด้วยก็เป็นคิวของคุณหมอคนนี้มาตรวจเด็กจังหวะที่คุณหมอมาตรวจเด็กปรากฏตรวจอยู่5นาทีบอกว่าไม่เจอกระดุมเดี๋ยวนะคะรอ1ชั่วโมงแต่ตรวจ5นาทีตรวจแค่5นาทีแล้วบอกว่าไม่เจอกระดุมในรูจมูกซึ่งในใบรับรองแพทย์บอกว่าเด็กแค่ระคายเคืองจมูกนะครับบอกคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่กลับมาใหม่พรุ่งนี้ถ้าเกิดรีบพาลูกไปโรงพยาบาลเอกชนค่ะแม่ก็เอาตามหมอพาลูกกลับบ้านคุณผู้ชมทีนี้เรื่องมันยังไม่จบนะครับเพราะหลังจากที่พาลูกสาวของตัวเอง2ขวบกลับไปที่บ้านเนี่ยสังเกตเห็นว่าลูกยังหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดหายใจไม่ออกคุณแม่ก็เลยลองอีกทีนึงหาอะไรส่องเข้าไปดูในรูจมูกเด็กปรากฏไปเจอขอบของกระดุมเม็ดนั้นยังอยู่ในรูจมูกพอเห็นเสร็จคุณแม่ก็รีบตกใจแล้วครับทีนี้พาลูกไปทิ้งไปที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏพอไปถึงโรงพยาบาลที่2ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอส่องเข้าไปแล้วก็ไปเจอกระดุมอยู่ในรูจมูกเด็กจริงๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจคีบมันออกมาแล้วในใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลที่2ก็บอกชัดเจนว่าสุดท้ายมันมีเม็ดกระดุมอยู่ในรูจมูกเด็กจริงๆอะเขียนแบบนี้เลยค่ะคือมีสิ่งแปลกปลอมในรูจมูกขวานะคะแล้วก็ให้ดูตัวกระดุมด้วยคือคุณหมอเนี่ยเขียนชัดเจนว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วก็คีบออกมาให้ดูเลยอะค่ะเสร็จทีนี้ให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับคือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพาลูกกลับแต่แม่เนี่ยยังติดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลแรกทำไมคุณหมอถึงมาทำอย่างนี้ทำไมตรวจช่วยแล้วทำไมไม่ดูให้มันเจอถ้าเกิดลูกเกิดหายใจไม่ออกแล้วเสียชีวิตขึ้นมาจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลแรกเพื่อกะจะไปพบกับแพทย์หญิงคนที่รักษาลูกคนแรกปรากฏไม่เจอตัวครับเจอแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ก็บอกให้คุณแม่เนี่ยเขียนคำร้องทิ้งเอาไว้จะร้องเรียนการทำงานของคุณหมอก็เขียนทิ้งเอาไว้กลับบ้านไปเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้เจ้าหน้าที่เห็นว่าระดับหัวหน้าเวรโทรมาขอโทษขอโพยใหญ่คุณผู้ชม อยากจะให้เรื่องจบไม่อยากจะให้เอาเรื่องคุณแม่บอกเรื่องนี้คุณแม่ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ติดใจโรงพยาบาลแต่ติดใจพฤติกรรมหมอถ้าเกิดไปทำอย่างนี้กับเด็กคนอื่นแล้วเด็กคนอื่นตายขึ้นมาถามว่าความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนก็ส่องเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่มีเลยค่ะแม่ไม่มีจริงๆคือน้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะหมอดูเพราะว่าน้องไม่ได้เล็บม่วงไม่ได้มีอาการหายใจติดขัดหรือว่าอะไรแบบนี้ทางหมอด้านนั้นนะคะก็แจ้งว่านั้นแม่มาพรุ่งนี้นะคะ
แม่ก็เลยบอกว่าแล้วถ้าคืนนี้น้องเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงเพราะว่าน้องอ่ะ2ขวบน้องยังพูดเป็นประโยคยาวๆบอกเราไม่ได้เลยว่าน้องเจ็บแล้วหมอก็เลยบอกว่าถ้าแม่รีบอ่ะแม่ก็ไปเอกชนอันนี้คือคำพูดของหมอนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าหมอประเมินแล้วว่าน้องอ่ะไม่เป็นอะไรพูดชัดเจนนะคะว่าแค่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยออกมาชี้แจงออกมาขอโทษอะค่ะเพราะเรื่องนี้คุณแม่เข้าใจเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลและที่เอาเรื่องเนี่ยไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก็แค่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะรวมไปถึงอยากจะให้โรงพยาบาลเนี่ยรู้ว่าเรื่องของการดูแลคนไข้อยากจะบอกคุณหมอว่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าอย่างเคสของคุณแม่เนี่ยลูกสาวเนี่ยแค่2ขวบเท่านั้นเองอะค่ะคือถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ไปโรงพยาบาลที่2แล้วเอากระดุมออกจากโพรงจมูกไม่ได้เนี่ยคือลูกจะเป็นยังไงต่อไปไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยครับคือกระดุมเป็นเม็ดๆอยู่ในจมูกเด็กแต่ปรากฏว่าหมอหาอยู่5นาทีหาไม่เจอได้ยังไงอะเออแปลกไหมคือมันคือมันไม่ได้ว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนะมันก็อยู่ที่เดิมของมันนะครับใช่ค่ะแล้วความแปลกอีกอย่างก็คือคุณหมอเนี่ยไม่เจอแต่พอคุณแม่เนี่ยไปส่องเองคุณแม่เจออ่ะคุณแม่ไม่ใช่หมอนะคะอุปกรณ์ไม่พร้อมใช่ไหมอยู่ที่บ้านปรากฏส่องเองเจอใช่ค่ะโรงพยาบาลอุปกรณ์พร้อมไม่เจอได้ยังไงนี่คำชี้แจงยังไม่ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับถือว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ภูเก็ตแล้วกันผมอนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับดีว่าเด็กไม่เป็นอะไรอ่ะส่วนที่สตูลเนี่ยมีเรื่องของคุณสัมพันธ์บุญจันทร์มาแกเอาของไปส่งที่จังหวัดสตูลจริงๆไม่ใช่คนสตูลหรอกเป็นคนตรังแล้วก็ทำงานส่งของส่งพัสดุเอาพัสดุไปส่งอยู่ที่จังหวัดสตูลคือจังหวะที่ไปจอดรถอยู่ที่ข้างถนนเนี่ยไปเจอภาพนึงทีแรกก็สังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับหัวป้าวเนี่ยคือภาพก็จะเป็นเด็กนักเรียนอะตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวประมาณสักป.2 ป.3แต่กระเป๋าใหญ่มากเลยคือภาพคือเด็กพยายามจะปล้ำอยู่กับกระเป๋านักเรียนที่เป็นกระเป๋าสะพายค่ะใช่ไหมคือเหมือนพยายามที่จะเอาขึ้นหลังตัวเองใช่แต่ก็เอาไม่สำเร็จสักทีแล้วยกอยู่หลายทียกอยู่หลายทีคือเห็นจากภาพนี้ชัดเจนว่าความพยายามของเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเท่ากับน้องแรงไม่พอที่จะเอากระเป๋าหนักๆขึ้นหลังคือกระเป๋ามันหนักจนเด็กลุกไม่ขึ้นคือเด็กพยายามที่จะทั้งย่อแล้วนะคะนั่งลงไปแล้วอะค่ะแล้วพอนั่งลงไปมันก็ลุกไม่ขึ้นอะด้วยความที่กระเป๋าเนี่ยมันวางลงกับพื้นแล้วมันหนักมากอะเห็นว่ากระเป๋าเนี่ย15โลนะคะเหมือนจะเอากระเป๋าไปนี่กลับบ้านแต่เอากระเป๋ากลับบ้านไม่สำเร็จสุดท้ายไปสภาพนี้ครับลากไปตัดสินใจยกบ้างลากบ้างเอาไปงี้แล้วปลายทางของเรื่องนี้คุณสัมพันธ์กับเพื่อนที่นั่งลุ้นกันอยู่ที่ข้างถนนเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปช่วยก็คือภาพนี้ไปช่วยโดยการเอากระเป๋าเนี่ยขึ้นหลังให้กับเด็กนี่เห็นไหมพอขึ้นหลังได้ก็เดินเอ็นหน้าเลยไหมบึ้ง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 คือทนดูไม่ไหวแล้วอะค่ะลุ้นอยู่นานคือหลายนาทีนะที่น้องพยายามที่จะปล้ำกับกระเป๋าอะค่ะแล้วทนไม่ไหวก็เลยต้องข้ามถนนเนี่ยแล้วไปช่วยยกขึ้นให้น้องก็ปรากฏว่าพอเอาไปโพสต์คนก็มาพิมพ์ข้อความแสดงความสงสารเด็กคือเรื่องนี้คือดูมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความน่าเอ็นดูของเด็กที่มีความพยายามอยากจะเอากระเป๋ากลับบ้านแต่ถ้าเกิดจะมองอีกมุมนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันคิดกันได้หลายชั้นนะการที่เด็กจะต้องเอาสมุดเอาหนังสือหนักๆขนาดนี้กลับบ้านอ่ะครูวางตารางเรียนยังไงต่างประเทศนี่เขามีล็อกเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่แค่ล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้เขาใช้กระเป๋าลากแล้วค่ะเหมือนกับแอร์โฮสเตสเนี้ยคือเขาสะดวกเลยลากเอาหรือไม่ก็เก็บหนังสือเอาไว้ที่โรงเรียนแต่ปรากฏของน้องคนนี้เนี่ยดูสิครับโอ้โหลูกอยากจะรู้จริงๆว่าในกระเป๋าลูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะเนี่ยได้คุณสัมพันธ์บุญจันทร์ช่วยเอากระเป๋าครึ่งหลังได้ก็กลับบ้านง่ายกว่าเดิมนะลูกนะสุราษฎร์ธานีครับไปดูเรื่องที่สุราษฎร์หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคุณธวัชชัยประชุมวันนะครับท่านไปรับจ้างทำลานมันอยู่ที่สุราษฎร์ทีนี้เพื่อที่จะเห็นภาพอ่ะคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่หลายไร่นะกว้างๆ
จ้าของที่เขาอยากจะไปทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังเสร็จทีนี้ก็ไปจ้างคุณธวัชชัยให้มาถมดินแล้วก็มาเทปูนในพื้นที่แต่ทีนี้ให้คุณผู้ชมนึกตามคือในที่เนี่ยมันจะมีบ่อน้ำเก่าๆอยู่บ่อหนึ่งคือขุดมานานละไอ้บ่อเนี่ยความที่ไม่ใช้งานเขาก็จะเอากระเบื้องพวกกระเบื้องรอนคู่กระเบื้องอะไรเนี่ยไปปิดตรงฝาบ่อไว้เสร็จคุณธวัชชัยเนี่ยไปจ้างเหมาทำพื้นลานเนี่ยประมาณ3วันทุกวันที่ไปทำก็จะเอาลูกไปด้วยลูก2ขวบไอ้วันที่เกิดเรื่องเมื่อวานเนี่ยคนงานวิ่งมาบอกคุณธวัชชัยว่าลูกของคุณธวัชชัยที่วิ่งเล่นอยู่อะตกลงไปในบ่อน้ำนั้นแล้วและไอ้บ่อน้ำที่ตกลงไปคือบ่อเนี่ยคุณผู้ชมดูดิครับมันลึก11เมตรคุณธวัชชัยด้วยความเป็นพ่อครับก็ต้องลงฮะกระโดดลงไปเลยครับไม่สนใจว่าข้างล่างมันจะมีอากาศไม่มีอากาศพ่อเห็นลูกตกยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วคุณธวัชชัยก็ลงไปในบ่อปรากฏพอพ่อลงไปหายทั้งพ่อทั้งลูกเลยทีเนี้ยไม่มีเสียงตอบกลับเงียบทั้งคู่อาการไม่ดีเขาก็รีบแจ้งไปที่ตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยกู้ภัยปรากฏพอมาถึงนะครับตัดสินใจจะลงเหมือนกันอ่ะจะลงไปช่วยลงไปได้ประมาณสัก4เมตรอากาศไม่มีใช่ค่ะถ้าทางไม่ดีก็ขึ้นมาก่อนข้างล่างเนี่ยอากาศไม่มีนะครับเพราะว่ามันลึกค่ะมันลึกเนี่ย11เมตรนะคะแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยมันลงไปถึงแค่ระดับ4เมตรเท่านั้นนะคะมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนตอนแรกเนี่ยจะงมลงไปใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหลังคือเปลี่ยนแผนมาเป็นการใช้เนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับใช้ตะแกรงของกู้ภัยอ่ะหย่อนลงไปแล้วก็ช้อนเอาร่างขึ้นมาร่างแรกที่ขึ้นมาเป็นร่างของคุณพ่อนะคะนี่คือตอนที่ญาตินะครับญาติไปถึงแล้วครับส่วนลูกเนี่ยเอาขึ้นมาได้เป็นร่างที่2ค่ะแต่ส่วนของลูกเนี่ยต้องใช้เป็นเหมือนตะขอไปเกี่ยวร่างขึ้นมาค่ะคือความที่ข้างล่างเนี่ยหลายคนถามว่ามันมีน้ำใช่ไหมมันมีน้ำหรือเปล่าเนี่ยคือข้างล่างมันเป็นขี้โคลนนะครับคือมันเป็นบ่อที่ไม่ได้ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำสะอาดสะอาดเนี่ยไม่มีละมันก็จะเป็นดินเปียกๆขี้โคลนแล้วพวกนี้เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกส่วนใหญ่ปัญหาคือก้นบ่อมันจะมีพวกก๊าซพวกมีเทนพวกอะไรพวกนี้ที่ว่าถ้าเกิดลงไปแล้วสูดดมกันเข้ามามันก็จะทำให้หมดสติแล้วนี่กลายเป็นว่าคุณธวัชชัยตัดสินใจลงไปในบ่อเพื่อที่จะไปลูกไปช่วยลูกชายก็คือน้องดินเนี่ยนะครับอายุ2ขวบเนี่ยก็กลายเป็นคุณพ่อต้องเสียชีวิตไปอีกคนนึงเนี่ยนี่3ชั่วโมงนะครับในการที่กู้ร่างขึ้นมาสองศพเลยครับทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับเสียใจกับครอบครัวท่านนะครับนี่ที่ลานมันที่อำเภอเคียนซาครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสองศพนะครับเมื่อวานอีกเรื่องนึงให้คุณผู้ชมไปดูแถวๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหน่อยนะครับมันมีเรื่องเกิดขึ้นมานะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้อยู่ๆมีรถ Honda คันหนึ่งขับวนเปลี่ยนวนเวียนอยู่เนี่ย CRV คันนี้ค่ะสีขาวนี่ๆไอตอนที่ขับเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ารปภ.เขาจะขอตรวจให้สแกนอุณหภูมิหน่อยปรากฏไม่รอรปภ.มันขับบึ่งเข้าไปท่านเห็นใช่ไหมฮะเข้าไปถึงเสร็จรถตรงไปที่โรงอาหารจากนั้นก็เอาปืนยิงเหมือนยิงเรียกคนน่ะป้องป้างป้องป้างคนเขาก็หลบกันเพราะกลัวว่ามันมีการกราดยิงมันก็จะมีภาพที่เนี่ยคนแตกตื่นอ่ะเราก็เหมือนลุกอะค่ะพยายามที่จะหนีตายเพราะว่าตกใจกับเสียงปืนไงคะนี่นี่นี่กลัวว่าเฮ้ยมายิงกันถึงในวิไลเลยอลีที่ไหนโรงเรียนอะไรเนี่ยทำไมมายิงขนาดนี้แล้วทันทีที่รู้ว่าไอ้ต้นตอของปืนเนี่ยก็คือไอ้รถ Honda CRV สีขาวปรากฏว่ากลุ่มน้องๆนักศึกษาก็วิ่งตามรถครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวดูจังหวะพอวิ่งตามรถออกมาที่หน้าวิไลเท่านั้นเองปรากฏไอ้มอเตอร์ไซค์ของอลิจอดรออยู่ฝั่งตรงข้ามลักษณะก็คือเหมือนเป็นลักษณะยิงเรียกคนน่ะเหมือนทำเป็นกับดักอ่ะยิงแล้วเรียกคนออกมานอกวิไลพอเด็กวิ่งกันออกมาถึงหน้าวิไลปรากฏไอ้มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันยิงใส่เด็กเลยใช่ค่ะแล้วก็เด็กที่โดนไปนะคะมี2คนค่ะ
น้องคนแรกเนี่ยวิษณุศรีนาคสุขนะคะอายุ20ปีเรียนอยู่ปี2เนี่ยถูกยิงเข้าที่ขาซ้าย3นัดค่ะส่วนอีกคนเนี่ยชื่อว่าน้องทาดาอายุ24นะคะโดนเข้าที่ขาขวา1นัดทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะนี่คือยิงจากฝั่งตรงข้ามของมหาวิทยาลัยนะคะรปภ.เนี่ยเห็นเหตุการณ์ลองฟังดูค่ะเพราะว่ามันมีฮอนด้าซีวีสีขาวคันหนึ่งมันวิ่งเข้ามาผมกับลุงคู่ผัดกันนะครับตรวจสอบบอกให้ลดกระจกเพื่อตรวจสอบสอบถามแล้ววัดอุณหภูมิเขาก็ไม่ยอมลดกระจกแล้วเขาก็วิ่งพุ่งเข้าไปเลยครับพุ่งเข้าไปด้านในเลยครับแล้วก็วนออกมาจากหน้ามอปุ๊บแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นทันทีเลยครับอยู่มุมต้นลีลาวดีครับเปิดฉากยิงก่อนเลยครับยิงเข้าไปในมอเลยครับแล้วจากนั้นพวกผมก็วิ่งหลบกันนะครับชุลมุนกันเลยก็วิ่งหลบกันแบบหนีตายครับมันเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ครับไปจอดรออยู่มุมนู้นแล้วครับประมาณคันนึงได้นะครับมันซีอาร์วีเหมือนเป็นตัวล่อนะพูดถึงอ่ะเหมือนล่อให้เด็กออกไปข้างหน้าโรงเรียนเพื่อที่จะไปให้โดนยิงอ่ะทีนี้ในมุมของทางตำรวจนะครับผู้กำกับโรงพักเมืองนนทบุรีท่านว่ายังไงท่านบอกว่าจากการที่สอบปากคำพยานนะคะก็พูดเหมือนกับรปภ.ค่ะว่ารถเก๋งคันที่ขับเข้ามาเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวล่อแต่ว่าจริงๆเนี่ยปืนที่ยิงนักศึกษาจนบาดเจ็บเนี่ยยิงมาจากนอกรั้วมหาวิทยาลัยจากฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยอะค่ะสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอริต่างสถาบันเวลานี้เดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในมุมอื่นๆเพื่อที่จะตามหาตัวคนยิงค่ะนี่เข้าไปในถึงวิทยาลัยเลยนะครับเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้าถ้ำเสือหรือไงเด็กอาชีวะนะครับให้ท่านไปดูที่จังหวัดตรังหน่อยนะครับเรื่องของลูกขี้ยาที่บ้านของพี่เสน็จบ้านพี่เสน็จเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังให้ท่านไปดูเพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้คือพี่เสน็จเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนท่านอายุ62ละและท่านก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่านายประวิตรคือลูกชายของพี่เสน็จเนี่ยอายุ30ปีปกติถามว่ามีงานทำไหมก็รับเลี้ยงวัวโดยปกติได้เงินจากการรับเลี้ยงวัวมาก็ไปซื้อน้ำมาต้มดื่มน้ำท่อมคนใต้ชอบดื่มน้ำท่อมอ่ะนะความหมายคือบางกลุ่มนะบางคนเขาก็ดื่มน้ำท่อมจนเมาพอเมาเสร็จเนี่ยลูกชายของพี่เสน็จจะมีพฤติกรรมคือไปชอบทุบทำลายข้าวของข้างในบ้านไอ้ที่มันเกิดเรื่องมาเนี่ยครับไม่ใช่แค่เอาไปมีดไปไล่ฟันแม่กับพี่สาวเหมือนครั้งก่อนนะไอ้รอบนี้จุดไฟเผาบ้านตัวเองเกือบทั้งหลังแล้วเนี่ยค่ะก็คือบ้านนะคะเหลือแต่ซากเลยค่ะคือแทบไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าเพราะว่าส่วนที่ไม่โดนเนี่ยเท่าที่ดูก็คือมันถูกทำลายไปซะทุกอย่างแล้วอะค่ะทั้งข้าวของยันประตูหน้าต่างฝาผนังบ้านคือพังเสียหายหมดเลยเนี่ยหลังคาเห็นไหมคะหายไปเลยอะค่ะนี่คือสภาพของบ้านแล้วแบบเศษฝ้ามันตกลงมากระจายเกลื่อนเลยค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับคือในมุมของแม่เองก็ไม่ไหวแล้วครับคุณแม่เสน็จอ่อนจุติเนี่ยคุณแม่บอกอย่างนี้เลยครับคืออยู่กับความวุ่นวายมาเกือบทั้งชีวิตแล้วลูกคนนี้เนี่ยวันดีคืนร้ายมันเข้ามาเคยเอามีดไล่ฟันแม่บางทีพี่สาวอยู่คนเดียวก็เคยโดนหลายครั้งที่ทำอย่างเงี้ยแล้วไปดุอะไรไม่ได้ดุเสร็จโมโหก็จะทำร้ายคนในบ้านจนแม่เองก็ไม่เอาแล้วนะครับแม่ตัดสินใจว่าไปอยู่ที่บ้านหลังอื่นแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วไอ้วันที่เกิดเรื่องแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับปรากฏคนแถวนั้นน่ะโทรมาบอกแม่บอกว่าไฟไหม้แม่ก็เป็นลมตัวเองก็เป็นโรคหัวใจอยู่บอกให้คุณตำรวจเอาไปเลยเอาไปอยู่ในคุกเลยจับไปให้นานๆเลยเพราะว่าแม่เองก็ทนไม่ไหวแล้วอะค่ะญาติเองก็บอกว่าทนไม่ไหวเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะกลับมาย้อนกลับมาทำร้ายใครอีกหรือเปล่าหลังจากที่เผาบ้านตัวเองอะค่ะนายประวิตรก็คือหายตัวไปเลยตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่นะคะเท่ากับตอนนี้ยังไม่ถูกจับนะครับเผาบ้านแล้วยังหนีอยู่ด้วยครับยังหนีอยู่ด้วยนะครับคิดไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับที่จันทบุรีมีเรื่องของพี่น้องชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เขาอยู่กันประมาณสัก500คนนะครับอาศัยอยู่รอบๆเขื่อนแถวๆจันทบุรีชื่อว่า
ขื่อนคีรีธารของจันทบุรีทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นที่เขาอยู่กันร่วมๆ500ชีวิตเขาบอกเขาไม่มีไฟใช้ทีเนี้ยไอ้ไฟที่ไม่มีเนี่ยคือไม่มีมา30ปีแล้วค่ะคือการบอกเล่าครั้งนี้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักขึ้นมานะเพราะเนื่องจากว่ามีท่านรองนายกเทศมนตรีแล้วก็มีทางนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ออกมาตั้งใจที่อยากจะบอกว่าลูกบ้านของเขาที่ใช้ชีวิตอยู่รอบๆเขื่อนคีรีธารทั้งที่เขื่อนเนี้ยเป็นเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าเลี้ยงคนจันทบุรีแต่คนรอบเขื่อนไม่มีไฟใช้ก็คืออยากจะบอกอย่างนี้อยากจะให้นักข่าวอ่ะช่วยหน่อยอ่ะส่วนหนึ่งคนที่เขาขายของความที่มันไม่มีไฟใช่ไหมตู้เย็นก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อน้ำแข็งมาแช่ของวันละ100เดือนหนึ่งเท่าไหร่เด็กอีกอยากจะเรียนก็ลำบากเพราะไม่มีไฟอาจจะทำอินเทอร์เน็ตกันยังไงเนี่ยลำบากมาตลอดทีนี้ก็มีโอกาสไปคุยกับน้องกบลทิพย์ปื้นจิตนะครับน้องคนนี้ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เรียนอยู่ที่โรงเรียนหนองสลุดก็เล่าให้ฟังกลับจากโรงเรียนมาจะมาทำการบ้านก็ทำตอนที่ดวงอาทิตย์มันพอให้แสงต้องรีบทำมาคือกลับมาแล้วก็ต้องทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วไม่มีแสงจะทำไม่ได้แล้วอ่ะแสงพระจันทร์ไม่สามารถจะทำให้น้องทำการบ้านได้เพราะเนื่องจากมันไม่พอนะครับชาวบ้านบอกกระทบมากทุกวันลูกหลานก็เดือดร้อนจุดตะเกียงกันมาร่วมๆ30กว่าปีที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับนี่เรื่องของไฟเข้าไม่ถึงแต่จริงๆถ้าเกิดเราแยกออกมาเนี่ยเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้40ปี50ปีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากประมาณสัก 2-3 กรณีกรณีที่ปักเสาไฟอยู่ในเขตเอกชนเงี้ยเขาไม่อนุญาตให้ปักอันนี้ก็ปักไม่ได้แต่ถามว่าแล้วไอ้เคสนี้อยู่รอบเขื่อนทำไมเสาไฟปักไม่ได้เจอปัญหาคือพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่กรมอุทยานเขาไม่ค่อยอนุญาตอ่ะคำถามคือเพราะอะไรทำไมถึงไม่อนุญาตคงจะมีความกลัวถ้าเกิดอนุญาตไปไฟเข้าถึงทีนี้กิจกรรมมาก็ลุกล้ำพื้นที่มากหนักกว่าเดิมทีเนี้ยจุดต้องไปขอป่าไม้ไปคุยกับกรมอุทยานถ้าฝั่งนู้นอนุญาตไฟเข้าได้เลยนี่เดือดร้อนกัน500ชีวิตเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆ นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูที่เหลือกันต่อนะครับมันมีการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างเขาโพสต์หาคนมาทำงานในอินเทอร์เน็ตคือใครอยากจะเป็นครูอัตราจ้างถ้าเกิดสเปคคุณได้คุณมาสมัครค่ะปรากฏไอ้เรื่องนี้คนวิจารณ์กันเยอะเพราะเนื่องจากว่าคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มที่สุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขียนสเปคไว้สูง 1. คุณจะมาเป็นครูอัตราจ้างได้คุณจะมาสมัครได้ต้องจบปริญญาตรีหรือว่าสูงกว่าค่ะเทียบได้นะคะแต่ว่าไม่ต่ำกว่าและต้องเป็นในสาขาใดสาขาหนึ่งตามนี้ก็คือจะมีสาขาภาษาไทย มีวิชาคณิตศาสตร์มีสังคมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณสมบัติข้อที่2ก็คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วก็ใบอนุญาตที่จะสอนนะคะเอาละจบปริญญาตรีละสมมติจบเอกภาษาไทยมาหรือจะเอกคณิตศาสตร์จะจบวิชาสังคมศึกษาหรือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยคุณมาสมัครได้เลยมาเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มนี้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ 5,000 บาทค่ะโอ้คนเขาก็คุยกันยับเลยเยอะมากอะไรอ่ะสเปคสูงจังเลยต้องจบปริญญาตรีด้วยฮะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยค่ะทำไมเงินให้เดือนละ 5,000 แล้วมันจะพอใช้ไหมใครสนใจนะครับเขาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่30มกราคมก็คือวันอาทิตย์นี้ไปสมัครได้ตั้งแต่8โมงครึ่งช่วงสายจนถึง4โมงเย็นไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยอ้าวพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาคนเขาวิจารณ์กันในอินเทอร์เน็ตทำไมค่าตอบแทนมันน้อยจังมันเกิดจากอะไรจะใช้พอไหมแล้วนี่โหน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะเนี่ย
นี่แหมแต่เรื่องนี้พูดยากนะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะให้พูดง่ายๆมันก็พูดได้อะคือมันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคือครูอัตราจ้างเนี่ยมันไม่ใช่งบจากราชการไงปัญหาคือครูไม่พอครูไม่พอโรงเรียนไม่มีเงินไม่มีเงินก็ต้องไปหางบพิเศษรับบริจาคกันเข้ามาเซ็นสัญญา6เดือนบ้างปีนึงบ้างจริงๆแก้ที่โรงเรียนวัดวังสำเภาร่มไม่ได้ต้องแก้ที่กระทรวงศึกษานู่นน่ะว่าจะทำยังไงนี่มีประกาศจริงๆเพราะว่าทีมข่าวเขาไปตรวจสอบทางเพจของโรงเรียนแล้วแล้วก็มีเอกสารราชการโพสต์รายละเอียดว่ารับสมัครครูอัตราจ้างจริงๆแล้วก็จะให้เงินเดือน 5,000 บาทจริงๆด้วยใช่ค่ะก็คือมีจริงนะคะมีจริงมีการอินบ็อกซ์ไปถามด้วยแต่ว่าก็ยังไม่มีการชี้แจงใดๆมาจากทางโรงเรียนค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งที่เขาคุยกันท่านว่าไงอ่ะไปไหมมีลูกหลานจบครูให้ไปสมัครเลยไหม 5,000 ใช่ไหมคะเงินเดือน 5,000 ครับที่สุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องของคุณสุนทรกับคุณจุเรศคือท่านไปสวนยางปรากฏไปถูกดักยิงตายอยู่ที่หน้าสวนยางทั้งคู่เลยนะครับคือได้ยินเสียงปืนป้องป้างป้องป้างมาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกประมาณสัก7โมงเช้าพอได้ยินเสียงปืนเสร็จก็รีบโทรไปบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นพอออกมาดูก็เห็นว่ารถของพี่สุนทรมันล้มอยู่ก็โทรศัพท์บอกลูกสาวฮะคุณผู้ชมบอกมาดูพ่อแม่หน่อยรถล้มอยู่แถวนี้ลูกสาวก็รีบบึงมาถึงที่ปรากฏเห็นว่าพ่อแม่ถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยครับเป็นลมเลยครับลูกสาวทำใจไม่ได้ก็กรีดยางเสร็จก็กลับบ้านแล้วก็นอนวันๆใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทะเลาะกับใครแล้วใครมายิงนะครับไม่เคยมีปัญหากับใครลูกบอกนะครับพอย้อนกลับมาคุณผู้ชมบอกตำรวจบอกลองคิดดีๆสิถ้าเกิดไม่มีปัญหาใครแล้วใครจะมายิงนะพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ในพื้นที่ที่อันตรายที่เขาสู้รบกันนั่นไม่ใช่มันอยู่ที่ท่าฉางสุราษฎร์นี่เองลองนึกดีๆเกิดอะไรขึ้นลูกสาวพรนึกปุ๊บนึกถึงเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เคยมีลูกของญาติๆกันเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าญาติฝากลูกมานอนที่บ้านเป็นผู้หญิงเสร็จทีนี้ก็พอมาอยู่บ้านเธอเนี่ยอยู่ไปสักพักไปชอบกับนายกิตติศักดิ์เป็นลูกของคนแถวนั้นชอบกันจนถึงว่ากิตติศักดิ์เนี่ยเคยเอาทอง2บาทมาสู่ขอพอเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่กินกันปรากฏกิตติศักดิ์หลังๆโมโหร้ายทำร้ายผู้หญิงจนหลานของพี่สุนทรเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านกิตติศักดิ์หลังจากเห็นว่าแฟนตัวเองกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยก็เลยโมโหพี่สุนทรกับพี่จุเรศว่าสองคนนี้หรือเปล่าที่ไปยุแยงแต่แข็งรั่วทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขาหนีไปเคยขู่ฆ่ากันมารอบหนึ่งตำรวจบอกเออเอาเรื่องนี้เลยตัดสินใจนะครับเดินทางไปที่บ้านของกิตติศักดิ์ครับไปถึงเอาเจ้าตัวก็คือกิตติศักดิ์ปีนี้อายุ22ปีมาคุยว่าเป็นคนเอาปืนไปยิงคุณสุนทรคุณจุเรศหรือเปล่าเค้นไปเค้นมาเขารับสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนยิงจริงๆค่ะแล้วก็ไปเจอปืนด้วยเป็นปืนลูกซองอะค่ะที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะก็อยู่ที่บ้านหลังนี้แหละตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำค่ะทั้งตัวของเกียรติศักดิ์เองนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องสอบญาติด้วยญาติๆเนี่ยค่ะนี่แค้นนะครับคิดว่าการที่แฟนหนีเนี่ยเกิดจากว่าคุณสุนทรไปยุหลานนี่ฆ่ากันตายจุดที่ฆ่าตายเนี่ยจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าสวนยางหน้าที่ของบ้านนายกิตติศักดิ์พอดีด้วยนะครับนี่อีกเรื่องนึงนะครับเสียชีวิตเลยนะครับส่วนบรรยากาศเมื่อวานนะครับพาท่านไปดูการสวดพระอภิธรรมศพของหมอกระต่ายหมอจักษุที่ถูกรถดูคติชนเสียชีวิตไปวันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นอกจากส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวของคุณหมอแล้วก็มีญาติๆมีเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปครั้งนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานพระนรวิทย์ก็คือ10ตำรวจตีนรวิทย์เนี่ยแหละก็เดินทางมาด้วยนะครับ
มาร่วมงานศพเข้าใจว่าน่าจะมาทุกวันนะเนี่ยก่อนที่จะขึ้นรถออกจากวัดของตัวเองมาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้พระนรวิทย์ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็คุยกับครอบครัวของคุณหมอแล้วขอขมาขอโทษกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ยืนยันกับนักข่าวหลายเรื่องเรื่องส่วนหนึ่งที่บอกคุยกันจังว่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยว่าเป็นรถของกลางแล้วผมมาใช้เนี่ยผมซื้อมาถูกต้องคือจังหวะเนี้ยขออนุญาตก็คือสุดพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับพระนรวิทย์ครับพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงครับขออนุญาตข่าวนะครับพี่เดี๋ยวครับตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับพระนรวิทย์ยังไม่ดีครับพี่บอกว่าจะสื่อที่เพราะอะไรฮะมีกระแสอะไรฮะถึงได้สื่อนะฮะที่จะสึกนี่เพราะอะไรฮะเขามีกระแสอะไรหรือเปล่าครับถึงสึกนะครับครับหลวงพี่ตอนที่ไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้พูดอะไรกับครอบครัวไหมครับครับขอเข้ามาครับแล้ววันนี้คือตั้งใจพระเอิร์ธที่บอกว่าสึกนี่คือมีประเด็นมีปัญหาอะไรไหมขอถามเรื่องรถหน่อยรถนี่คือรถถูกต้องกฎหมายไหมถูกต้องไหมเห็นบอกว่าไม่ถูกต้องนะฮะคุณพี่จะไปไหนครับซื้อมาจากใครครับพระเอิร์ธพระเอิร์ธซื้อมาจากใครครับซื้อมาจากร้านฮะซื้อมาจากร้านซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อมานานมั้ยยังครับซื้อมาผมเรียกครับฮะเห็นเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายฮะพี่นักข่าวเปิดทางนะครับอยากบอกอะไรมั้ยคะอยากอะไรกับหมอกระต่ายมั้ยคะโอ้ขออนุญาตครับพี่อันนี้ไปที่ไหนครับพี่ไปที่ครับคือที่นักข่าวถามอยู่ขณะที่สัมภาษณ์พระเนี่ยก็จะถามอยู่ 2-3 เรื่องที่ท่านยินเสียงนะครับรถท่านหรือเปล่ารถท่านหรือเปล่าซื้อมาจากใครในเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ถามเรื่องท่านจะสึกไหมเพราะเนื่องจากว่าในโซเชียลเขาคุยกันว่าทำคดีมาไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระได้เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับที่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณนรวิทย์เนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยมาบวชได้ยังไงเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันบวชไม่ได้ปรากฏเมื่อวานนี้โฆษกของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติท่านออกมาบอกถ้าเกิดดูตามพระธรรมวินัยเนี่ยถือว่า10ตำรวจตีนรวิทย์ขับรถชนคนเสียชีวิตตรงทางม้าลายก็ไม่สามารถที่จะบวชได้จริงๆอ่ะนี่ตามพระธรรมวินัยท่านบอกอย่างนี้เพราะผู้ต้องหาคดีอาญาบวชไม่ได้ซึ่งส่วนนี้สำนักพุทธก็แจ้งไปที่เจ้าคณะปกครองในพื้นที่พระราม3เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มุมของโฆษกของสำนักพุทธแต่อีกมุมนึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเลยเพราะท่านนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีครับท่านวิษณุเครืองามแล้วก็เป็นรองนายกที่ดูแลกฎหมายให้กับรัฐบาลด้วยนักข่าวไปถามท่านเพราะเนื่องจากว่าสังคมสงสัยเอาด้วยว่าเอาอันดับแรกก่อนบวชได้ยังไงนะท่านบอกงี้ครับบวชได้ถ้าเกิดจะบวชบวชได้แต่พอถึงเวลาต้องสึกนะความหมายของท่านก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินอะไรบวชไปก่อนแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดถ้าเกิดมีการตัดสินและผิดจริงๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นค่อยสึกถ้าเกิดมีคดีมีความชัดเจนค่อยจับสึกตอนนั้นก็ได้แต่ที่สำคัญคือก็อย่าหนีแล้วกันท่านวิษณุบอกส่วนประเด็นเนี้ยท่านวิษณุให้มุมมองทางกฎหมายค่อนข้างที่จะเคลียร์นักข่าวไปถามแล้วประเด็นเรื่องรถบิ๊กไบค์อ่ะท่านรองนายกคิดยังไงเรื่องรถบิ๊กไบค์อ่ะที่ขับชนอ่ะท่านรองวิษณุบอกรถเป็นของใครไม่สำคัญหรอกไอ้ที่สำคัญก็คือใครเป็นคนชนนี่จากท่านรองวิษณุไม่ต้องไปดูที่รถว่าของใครซื้อกันมาหลายทอดเดี๋ยวฟังเสียงท่านช่วงนี้นะครับคือทำความผิดแล้วไปบวชในตอนนี้ได้หรือบวชได้บวชได้ถ้าถึงเวลาเขาค่อยศึกมาแต่ไม่ใช่ว่าให้คดีจบก่อนใช่ไหมอาจารย์อ๋อไม่บวชไม่กี่วันไม่เป็นไรคือถ้าเกิดคดีชัดเจนก็สามารถจับศึกได้อย่าหนีก็แล้วกันแล้วก็อย่าหนีก็แล้วกันผมตอบไม่ถูกแล้วไอ้ตรงนี้ต้องให้ตำรวจเขาเปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาให้มากกว่านี้ความจริงรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะเป็นของใครอะไรไม่สำคัญสำคัญใครชนคนนั้นก็ผิดนะแต่ทีนี้ที่เขาต้องดูเพราะเขาอยากจะดูว่าเกิดมีเจตนาอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าอืมนี่มุมหนึ่ง
ตัดภาพไปดูพระครูสถิตนะครับที่เป็นเจ้าวาดของวัดด่านนะครับท่านนี้เป็นเจ้าคณะเขตยานาวาด้วยคนนี้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ในสังคมออนไลน์เขามองว่าเดี๋ยวอาจจะเผลอๆจะโดนหางเลขไปด้วยเพราะในฐานะเป็นคนบวชให้กับสิบตำรวจตรีนรวิทย์และสิบตำรวจตรีนรวิทย์เป็นผู้ต้องหาคดีอาญามาเนี่ยไม่ควรจะบวชให้ท่านก็บอกว่าเจ้าวาดของวัดปริวาสโทรศัพท์มาหาแล้วมาขอให้ช่วยบวชให้หน่อยใช่ค่ะคือท่านก็มีเหตุผลของท่านนะคะท่านบอกว่าด้วยความที่ตัวท่านนะคะกับเจ้าอาวาสวัดปริวาสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพอท่านโทรศัพท์มาขอก็เลยบวชให้ไม่ได้ถามเหตุผลไม่ได้ถามรายละเอียดค่ะเพราะปกติแล้วการรับบวชเนี่ยท่านบอกก็จะต้องถูกเจ้าอาวาสเนี่ยพิจารณามาก่อนระดับนึงแล้วแล้วก็บอกว่าตำรวจทั้งสองนายบอกจะบวชแค่3วันอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ท่านบวชให้ท่านบอกว่าวันนั้นนะคะก็คือผู้บัญชาของพระนรวิทย์เนี่ยคือท่านนายพลยศพลตำรวจตรีนะคะเดินทางมารับรองด้วยตัวเองเลยเนี่ยท่านบอกแบบนี้ท่านก็เลยบวชให้อ่ะค่ะแล้วก็คือมีการมองว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่บวชให้เพราะเป็นเรื่องของจิตใจเห็นว่าจิตใจของพระนรวิทย์เนี่ยคือไม่นิ่งอ่ะคือไม่สงบอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีอีกหลายมุมโอเคแหละก็มีการบวชกันจริงก็บวชให้เรียบร้อยพอหลังจากบวชเสร็จเรียบร้อยไอ้ประเด็นที่โซเชียลเขาคุยกันว่ามันไม่สามารถที่จะบวชได้เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาในส่วนเนี้ยพอวิพากษ์วิจารณ์เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่สำนักพุทธครับก็ทำความเข้าใจกับพระครูทันทีเหมือนกันมาคุยกับทางเจ้าวาดวัดปริวาสเหมือนกันติดต่อมาแล้วครับแล้วคุยเรียบร้อยปรากฏว่าทั้งสองท่านก็ปรึกษากันหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบโดยการที่ต้องขอให้ทางพระนรวิทย์เนี่ยต้องศึกออกมาเท่านั้นนะครับเพราะวันที่บวชเนี่ยก็บอกว่าตกใจจริงๆคนจะบวชจะต้องมีผู้บังคับบัญชามายืนยันถ้าเกิดเป็นข้าราชการเนี่ยปรากฏในวันบวชนั่นเองนอกจากที่จะผู้บังคับบัญชาจะมายืนยันและผู้บังคับบัญชามาร่วมงานด้วยเลยแล้วตำรวจมาเต็มวัดเลยก็บวชให้กันไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยววันนี้กำหนดการจริงๆของพระนรวิทย์ก็จะสึกวันนี้จะสึกวันนี้เลยนะครับและที่สำคัญหลายๆท่านจะเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็จะส่งหมอต่ายเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอต่ายในเวลา14นาฬิกาด้วยนะครับเข้าใจว่าคนจะเดินทางไปร่วมอะไรไว้อะไรกันเต็มวัดนะครับวันนี้ส่วนเรื่องของรถดูคาติซื้อมากี่มือตกทอดมายังไงเจ้าของคนแรกคนเชียงรายเชียงแสนเราไม่ต้องรู้แล้วนะอันนี้คือเราผ่านไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าท่านรองวิศนุบอกแล้วว่าไอ้รถไม่สำคัญหรอกรถใครอ่ะซื้อกันมากี่ทอดไอ้ที่สำคัญคือใครชนอ่ะไปดูตรงนั้นเรียบร้อยดีกว่าเอาตุ๊ดจีนเขาบอกของแพงครับมีไอเดียมานี่เข้าท่ามากนะครับหัวหมูแพงใช่ไหมไก่แพงใช่ไหม เขาทำแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอายังไงดีน้องเจนนี่ค่ะทำเป็นวุ้นเลยนะคะเป็นวุ้นเครื่องเส้นไหว้ดีกว่าเนี่ยก็จะมีทั้งหัวหมูมีวุ้นไก่ต้มมีวุ้นหัวหมูเห็นไหมคะแล้วก็มีวุ้นขนมแข่งขนมเทียนด้วยค่ะมีอะไรนี่ไก่คุณเอเห็นไหมไก่เป็นตัวเลยเนี่ยแต่มันเป็นบุญคือความที่แม่พิมพ์มันเล็กคุณผู้ชมคือเราได้ไก่ต้มเต็มที่ก็คือไซส์เนี้ยใช่ค่ะผลไม้ก็มาผลไม้มงคลเป็นไงคะน่าทานไหมคะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นบุญอ๋อนี่หัวหมูบุญหัวหมูค่ะยังไงก็ต้องมีนะคะหัวหมูจะเป็นบุญแทนก็ได้เพราะฉะนั้นพอของมันแพงค่ะก็เลยเป็นไอเดียนี้ไอเดียมาจากคุณนงนภัทรนะคะเธอเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงานโรงพยาบาลตรังค่ะบอกว่าเปิดรับออเดอร์มาปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากค่ะเพราะตอนนี้ข้าวของแพงไงคะลูกค้าเก่าก็จริงๆก็เยอะอยู่แล้วพอลูกค้าใหม่ที่ต้องการจะประหยัดนะคะก็เลยมาซื้อเยอะตามขึ้นด้วยยอดขายก็เลยดีนะคะสำหรับราคาวุ้นหัวหมูแล้วก็วุ้นไก่ต้มเนี่ยจะอยู่ที่ชุดละ40บาทแต่ว่าถ้าอยากได้ครบก็คือมีทั้งหัวหมูไก่ต้มแล้วก็มีผลไม้ด้วยเนี่ย120บาทเท่านั้นเองค่ะจริงๆมันเป็นเชิงสัญลักษณ์นะถ้าบางคนเขาคิดอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโอเคก็สามารถเอามารับประทานได้ด้วยอร่อยด้วยนะคะก็คือตัวเองขายวุ้นอยู่ก็เลยคิดสวนกระแสเลยใช่ค่ะในขณะที่ข้าวของแพงในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ท่านลองไปคิดดูว่าโอเคไหมสำหรับท่านอะ
โอเคเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงสำหรับคนที่ตามเรื่องนี้คือเรื่องกัญชาแต่คำถามที่หลายๆคนถามคือปลูกได้เมื่อไหร่ค่ะแล้วจะปลูกได้จริงไหมแล้วปลูกได้เมื่อไหร่มันเริ่มชัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ปปส.เขาผ่านให้เดี๋ยวรอท่านอนุทินเซ็นเสร็จเรียบร้อยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาพอประกาศเสร็จปังเดี๋ยวรออีกนิดนึงเข้าใจว่าเร็วๆนี้จะได้ปลูกกันเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าช่วงหน้าพักครู่เดียวครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวหนึ่งที่ถือว่ามันจะให้ความชัดเจนกับเรื่องของกัญชาเสรีเพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมของบอร์ดปปส.นะครับชื่อเต็มก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะนี้มีท่านวิษณุเครืองามเป็นประธานก็ประชุมกันเรียบร้อยพอประชุมเสร็จปรากฏว่ามันมีมติออกมาให้ผ่านร่างฉบับหนึ่งร่างฉบับนี้ก็คือเป็นร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขสาระสำคัญก็คือจะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5เมื่อวานปปส.เขามีมติผ่านอะเท่ากับว่าปปส.ในฐานะที่กำกับดูแลยาเสพติดคือเขาบอกโอเคคือเขายอมจะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดก็ถอดไม่มีปัญหาค่ะคำถามคือเดี๋ยวลองดูรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนโครงสร้างของประกาศสาธารณสุขเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรื่องยาเสพติดประเภท5เนี่ยปรากฏในร่างเนี่ยคือเขาเขียนบัญญัติเอาไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมี3ชนิดชนิดที่1คือฟินอันนี้ยาเสพติดประเภท5ชนิดที่2ก็คือเห็ดขี้ควายค่ะนี่ไม่เคยเห็นกันถือว่าเป็นยาเสพติดประเภท5แล้วชนิดที่3คือสารสกัดทุกส่วนของกัญชาที่มีค่าTHC มากกว่า 0.2% ต้องมากกว่า 0.2% นะถึงจะเข้าว่าเป็นยาเสพติดประเภท5เอาวิธีการปฏิบัตินะครับหลังจากเดี๋ยวบัญชียาเสพติดประเภท5ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาคือปปส.เดี๋ยวเขาจะส่งไอ้สิ่งที่เขาอนุมัติเนี่ยไอ้ประกาศฉบับนี้คุณผู้ชมที่บอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเนี่ยจะส่งกลับมาที่ให้ท่านอนุทินท่านอนุทินก็เซ็นพอเซ็นผ่านก็เดี๋ยวลงในราชกิจจานุเบกษาพอลงในราชกิจจานุเบกษาก็เท่ากับว่ากัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปคำถามคือแล้วปลูกได้เลยไหมแล้วเมื่อไหร่คืออย่างนี้ก่อนนะครับมันต้องไล่ไปอย่างนี้คุณผู้ชมสองส่วนเอาส่วนที่หนึ่งก่อนที่ถูกเขียนในประกาศฉบับนี้เบอร์1เบอร์2คือไอ้ฝิ่นกับไอ้เห็ดขี้ควายเนี่ยทันทีที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีผลทันทีคือไอ้2ชนิดนี้จะเป็นยาเสพติดประเภท5ใครครอบครองไม่ได้ผิดกฎหมายโดนจับส่วนไอ้เรื่องของกัญชาเนี่ยที่เขียนบัญญัติเอาไว้เบอร์3เนี่ยสารสกัดจากกัญชาที่เขียนเอาไว้เนี่ยพอประกาศในราชกิจจานุเบกษาปังวันไหนยังไม่มีผลทันทีสำหรับกัญชาเขาขอหน่วงออกไป120วันนะเพื่อที่จะรอสภาออกกฎหมายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของกัญชาออกมาก่อนให้วางกติกาให้มันชัดเจนก่อนออกมาว่าควรจะปลูกเท่าไหร่มีปริมาณแค่ไหนและไอ้ที่บอกว่า 0.2% เนี่ยถ้าเกินจากนี้คือยาเสพติดเนี่ยมันเท่ากับว่าใบกัญชากี่ใบปริมาณแค่ไหนมันถึง 0.2% เขาขอเขียนกติกาก่อนซึ่งในการเขียนกติกาเนี่ยเขาขอ120วันและคำถามคือและพอมันประกาศออกมาปุ๊บเราปลูกกัญชาได้เลยไหมก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องรอไอ้120วันนี้ก่อนด้วยกระบวนการเรื่องไปถึงท่านอนุทินเซ็นไปจนถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเข้าใจเต็มที่ก็อาทิตย์2 อาทิตย์เสร็จละอาทิตย์2 อาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะจบแล้วคุณผู้ชมพอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรารอตรงนั้นแล้วเราช่วยนับกันไปอีก120วัน
120วันเขาเขียนกติกาเสร็จแล้ว100ผ่าน120วันไปเนี่ยวันนั้นคือวันที่ท่านจะได้ปลูกนะซึ่งในขณะเดียวกันไอ้บอกไอ้กติกาที่เราจะรอเขาผ่านสภาเนี่ยครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวพรรคภูมิใจไทยนะครับเขามีกำหนดจะเสนอร่างกฎหมายกัญชากัญชงเข้าที่ประชุมสภาวันนี้เลยนะครับเพื่อให้ทันกับ120วันรายละเอียดกติกาการวางการครอบครองกัญชาเนี่ยมันจะมีอยู่มา3ส่วนรากต้นใบดอกที่มีสาร THC น้อยกว่า 0.2% ถือว่าไม่ใช่ยาเสพติดถ้าน้อยกว่าใครต้องการจะปลูกกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในบ้านท่านต้องไปจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ช้าๆนะไอ้คำว่าจดแจ้งเนี่ยคือไม่ได้ไปขออนุญาตนะถ้าเกิดต้องการจะปลูกในบ้านแค่ไปแจ้งบอกเจ้าหน้าที่เฉยๆไปแจ้งว่าฉันจะปลูกพอใครต้องการจะเอากัญชามาสกัดแปรรูปส่วนนี้ต้องไปขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวสภาเขาคงจะเร่งกฎหมายกัญชาในรายละเอียดเนี่ยให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเคาะตามกำหนดการแล้วและเราสรุปกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยจากเมื่อวานปปส.ผ่านกระบวนการไปแล้วรอท่านอนุทินเซ็นรอกฎหมายกัญชารอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากนั้นเรารออีก120วันเท่ากับว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมิถุนายนท่านได้ปลูกกัญชาบ้านท่านได้ปลูกกัญชาแน่สำหรับคนที่ชื่นชอบสมุนไพรน่าจะห่วงๆประมาณสักมิถุนาครับได้ปลูกกันจริงนะอันนี้มันจะออกมาเป็นเสรีจริงๆละสำหรับรอบนี้นะครับนี่เรื่องหนึ่งเรื่องกัญชาส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับไอ้เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมครับมาช่วงประมาณเดือนหลังๆเนี่ยมันเยอะคนรอบข้างโทรศัพท์มาคุยโดนหลอกกันเนี่ยหลายคนหลอกให้โอนเงินบ้างท่านกู้เงินได้บ้างแต่ต้องโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนแล้วก็เชิดเงินเราไปเนี่ยปรากฏไอ้เรื่องนี้เมื่อวานมีความน่าสนใจมาจากน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ18ปีครับน้องคนนี้อยู่ๆออกมาประกาศตัวว่าตัวเองเคยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์น้องมาที่กระทรวงยุติธรรมมาขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยสองสามเรื่อง 1. ขอให้ช่วยเอาตัวน้องเข้าโครงการคุ้มครองพยานหน่อยน้องบอกหนีรอดมาจากฝั่งเขมรตอนนี้แก๊งมันมาไล่ล่ามันมาขู่อยู่ไม่ได้แล้วตกอยู่ในอันตรายแล้วน้องมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดซึ่งเราไม่เคยเห็นใครออกมาเปิดเผยเป็นฉากๆแบบนี้นะครับว่าตอนที่น้องอยู่ในแก๊งพวกมันเนี่ยน้องทำอะไรบ้างเอาไทม์ไลน์ช่วงแรกของชีวิตน้องก่อนถามว่าเข้าไปสู่วงจรนี้ได้ไงน้องเล่าให้ฟังว่าช่วงปีที่แล้วนี่น้องตกงานครับคุณผู้ชมเสร็จทีนี้ไปเล่นโซเชียลไปเห็นว่าเขาเปิดรับสมัครคนให้ไปทำงานฝั่งปอยเปตบอกให้เงินเดือน 40,000 น้องก็สนใจแล้วตัดสินใจสมัครงานว่าจะไปทำงานที่ปอยเปตก็นัดกับในหน้าคนไทยให้มารับที่อำเภอโคกสูงที่สระแก้วจากนั้นเจอที่สระแก้วเสร็จพาข้ามเดินข้ามป่าเขาลำนาวไผ่ทางช่องทางธรรมชาติไปถึงฝั่งปอยเปตพอข้ามไปฝั่งปอยเปตได้ทีนี้น้องเล่าต่อไทม์ไลน์ช่วงที่2ถูกส่งตัวไปให้แก๊งค้ามนุษย์ชาวจีนฮะพอไปถึงเสร็จไอ้พวกนี้พาน้องไปอยู่ตึกหนึ่งน้องบอกจำได้อยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ตึกเนี้ยมันมีรั้วไฟฟ้าอยู่รอบๆห้ามคนข้างในเนี่ยออกแล้วข้างในนั้นนะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับที่น้องเล่าให้ฟังนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยอินโดคนมาเลคนฟิลิปปินส์เต็มตึกเป็นร้อยชีวิตอยู่ในนั้นซึ่งพวกนี้ถูกหลอกมาหมดหลอกมาให้ทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกมาเพื่อให้กลับไปหลอกคนประเทศตัวเองน้องก็ออกมาไม่ได้ก็อยู่ในนั้นเขาบังคับครับคุณต้องโทรศัพท์ไปหลอกคนประเทศคุณเอาเงินมาถ้าเกิดไม่ทำโดนซ้อมถ้าเกิดผู้ชายไม่ทำเขาขู่จะส่งไปลงเรือประมงถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนถูกหลอกมาแล้วไม่ยอมทำตามไม่ยอมร่วมแก๊งเขาจะส่งไปขายตัวสรุปคือไอ้คนที่ทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนหนึ่งเขาก็เป็นเหยื่อมาเหมือนกันนะ
โดนหลอกมาเหมือนกันให้มาทำงานแบบนี้คำถามคือแล้ววิธีการทำงานทำไงน้องน้องบอกในฐานะผมเคยอยู่แก๊งเซ็นเตอร์เล่าให้ฟังเลยแต่ละคนเนี่ยเขาจะให้สมุดอยู่เล่มหนึ่งในสมุดนั้นน่ะจะเป็นข้อมูลของลูกค้าของตัวเอง1คนรับผิดชอบเหยื่อประมาณ200ชีวิตพวกเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่ต่างส่วน2ข้างในเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นฝ่ายไอ้นี่ทำหน้าที่เป็นตำรวจนี่ทำหน้าที่เป็น DSI นี่ทำหน้าที่เป็นแผนกยาเสพจัดการยาเสพติดแผนกคดีฟอกเงินแล้วเวลาโทรมาหลอกก็จะโอนสายไปคุยฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินหลังจากหลอกเหยื่อโอนเงินเสร็จแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้อยู่ฝั่งอะไรจะประเทศก็จะรีบกดเงินออกมาแต่ละวันก็จะมีเหยื่อถูกหลอกโอนเงินเข้ามาเฉลี่ย2ล้านบ้างบางวันดีๆหน่อยก็3ล้าน3ล้านกว่าบาทน้องบอกงี้เนี่ยคือความจริงที่น้องไปประสบมาแต่น้องบอกมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับที่แม่งจำไม่มีวันลืมที่น้องบอกน้องจะจำไม่มีวันลืมโทรมาหลอกเหยื่อคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินได้ปรากฏว่าเหยื่อคนนี้ของน้องเนี่ยก็สนใจก็เลยไปหลอกเหยื่อว่าถ้าเกิดอยากจะกู้เงินกับผมก็ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมมาก่อนปรากฏผู้ชายคนนั้นเขาโอนเงินค่าธรรมเนียมสุดท้ายหลอกเอาเงินเข้ามาน้องบอกผมจำไม่มีวันลืมเหยื่อคนนี้พี่เขาวิดีโอคอลมาในจังหวะสุดท้ายเพื่อที่จะมาคุยว่าเอาเงินผมไปทำไมผมจะยืมเงินคุณจะกู้เงินคุณคุณดันมาหลอกเอาเงินผมเอาเงินผมไปทำไมวิดีโอคอลมาจังหวะที่วิดีโอคอลมาน้องบอกว่าโดนหัวหน้าแก๊งด่าไอ้นางโง่ถูกหลอกยอมให้หลอกเองทำไมด่านางโง่แล้ววินาทีนั้นเหยื่อคนนั้นเอาปืนขึ้นมาแล้วยิงหัวตัวเองในขณะที่วิดีโอคอลคุยกับน้องอยู่น้องบอกจำไม่มีวันลืมหลังจากจบคดีเดี๋ยวจะไปบวชอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับเหยื่อรายนี้ด้วยคือเขาอยากจะได้เงินน่ะแล้วดันไปหลอกเงินเขาอีกอ่ะหมดความหวังอ่ะวิดีโอคอลมาหามิจฉาชีพแล้วก็เอาปืนยิงก่อหัวตัวเองครับแล้วถามว่าน้องคนนี้หนีตายมาได้ยังไงครับคือหลักการอย่างนี้ครับใครไปที่นู่นทำงานครบเดือนถ้าเกิดไม่ขัดขืนนะเขาจะอนุญาตให้ออกมาซื้อของนอกตึกได้จากนั้นน้องคนนี้แหละพออนุญาตให้น้องออกมาน้องโทรศัพท์หาแม่แม่ติดต่อไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดนี่ต้องให้เครดิตเขาแล้วก็ทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดอ่ะเขาประสานช่วยกับจากกัมพูชามาจนโดนมาเฟียจีนตามขู่ทุกวันนี้ครับนี่ครับนี่ออกมาฉายไปจากฉากเลยว่าตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยโดนหลอกแบบไหนยังไงแบบนี้บ้างนะครับป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดใครโทรมาจะขอข้อมูลส่วนตัวสันนิษฐานไว้ก่อนไอ้พวกนี้คือมิจฉาชีพเสียเงินไปแล้วแบบแต่ละคนนะฮะอยากจะได้เงินอยู่แล้วบางทีลำบากมาเจอเด้งที่สองนี่บางทีมันหมดความหวังของชีวิตเคสนี้เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมขอให้เอาตัวเขาเข้าโครงการคุ้มครองพยานค่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือต่อครับอยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากสสส.มีเรื่องของคนซ่อนเงินภรรยาครับเขาซ่อนเอาไว้ตรงไหนไปดูพวงมาลัยรถสามารถซ่อนเงินได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วดูสิครับเป็นปึกเลยค่ะสามีเป็นคนซ่อนนะคะทีแรกเนี่ยนึกว่าทำคลิปทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะแต่จริงไม่ใช่ภรรยาเนี่ยค่ะเป็นคนไปตั้งกล้องเอาไว้เพราะว่าคิดว่าสามีเนี่ยไปแอบคุยกับคนอื่นคุยกับผู้หญิงอื่นแต่จริงๆเนี่ยจับโป๊ะได้เนี่ยไปตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้อะค่ะโอ้โหนี่กำลังตั้งใจโอ้โหทำอะไร
ปิดให้ดูหน่อยในนี้มันมีอะไรอยากรู้ตายละนี่โอ้โหทั้งเบ้าเลยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ซ่อนเอาไว้ทำอะไรนะคะก็ตั้งใจจะซื้อของเซอร์ไพรส์ภรรยาในวันสำคัญนั่นแหละค่ะอ๋อเงินทั้งหมดนี่เก็บเอาไว้เพื่อขอให้ภรรยาจะเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะไม่รู้ว่าพอจับได้ถึงพูดแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็อ่ะเอานะหัวใจพี่หล่อมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคิดได้ไวมากเดี๋ยวส่งต่อเรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกข่าวสารเช้านี้ในเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตู่ขันข่าวเช้าตู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ